วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับรายการคนคุยข่าวนะคะเช่นเคยค่ะกับพี่หม่อมภคเดชวรรณวงศ์นะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะหรือว่าพี่หม่อมสองสิงห์ครับสวัสดีครับนี่คนเดิมของเราค่ะและดิฉันนะคะดำเนินรายการวันนี้กนกพรบุญศรีโรจน์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องบอกว่ามีประเด็นร้อนอีกแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้หน่วยงานทางราชการหรือว่าองค์กรอิสระเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาใช้คำนี้แล้วกันนะคะมีปัญหาค่อนข้างเยอะในการเบิกงบประมาณไปศึกษาดูงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีหลายเรื่องหลายราวค่ะที่จะมาคุยกันในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยเนื่องจากเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะทางด้านของศาลอุทธรณ์นะคะแต่ว่าเป็นศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบกลางนะคะมีการพิพากษานะคะในคดีของคุณหญิงจารุวรรณเมนทกาซึ่งต้องบอกว่าท่านเนี่ยนะคะเป็นอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็คือให้จำคุก1ปีนะคะในฐานที่อาจจะมีการประพฤติมิชอบในหน้าที่เดี๋ยวจะไปย้อนรอยกันนะคะว่ามันไม่ชอบตรงไหนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงขั้นต้องจำคุกตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ประเด็นก็ยังมีเรื่องอื่นๆให้ติดตามด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการไปศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการเนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะส่ง SMS มาคุยกันหน่อยนะคะที่หมายเลข4689012เหมือนเดิมอยากจะคุยประเด็นอะไรทักทายพี่หม่อมก็ได้นะคะให้กำลังใจเรา2คนด้วยนะคะที่หมายเลข4689012ค่ะหมายเลขเดิมค่ะครับนั่นคือในเคสของคุณหญิงนันทกาหรือคุณหญิงเป็ดเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคือผู้ตรวจการแผ่นดินคือเป็นที่ตรวจสอบเงินของแผ่นดินใช่ไหมครับคือตรวจทุกอย่างแล้วครับแต่พอก็เริ่มตรวจตัวเองนะครับแล้วคนนี้นะครับคือเขาเองอ่ะตรวจสอบจับคนรู้คนนี้ทุจริตเยอะแยะไปหมดแต่ตัวเองครับโดนนะครับศาลชั้นต้นนะครับ2 ปี 2 ปีใช่สองปีนะครับแต่นี้พอเอิญเนี่ยเขาปาณีนะครับคือคนเรานะครับการที่ทำอะไรกับใครไว้นะครับโดยที่ไม่คำนึงถึงคุณธรรมพอถึงตัวเองบ้างเนี่ยอันนี้ของตัวเองนี่ชัดเจนมันจริงตัวเองนี่ก็มีเยอะนะค่ะแต่นี่ก็เจ๋งๆเนี่ยก็คือไอ้กฐินใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้ได้บุญไหมเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องจุ๊บได้เป็นคนอ่านแต่เราจะเพียงลือขึ้นมาก่อนเพราะท่านผู้ชมอาจจะลืมคุณหญิงเป็ดไปแล้วคุณหญิงเป็ดเนี่ยนะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะครับเป็ดนี่จะเดินช้าเดินเร็วเดินช้านะครับใช่ไหมครับเออใช่ไหมแล้วตัวเขาเองเนี่ยขนาดเขาเป็นคนแรกเลยนะครับที่ได้เป็นผู้ว่าสตง.ยุคแรกที่มีองค์กรอิสระเลยถูกไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นแล้วไม่ยอมจะออกเว้ยเฮ้ยอยู่จนถึง65ยื้อจริงมันจะ6กระเตียน60ใช่ไหมแสดงว่าอยู่สบายแน่แต่นี่เขาเปิดองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรอิสระค่ะโอ้ยตลาดก็เลยเป็นครั้งแรกเลยคือไม่มีใครมาตรวจสอบว่าไม่คือเป็นโอนอะไรเนี่ยก็ต้องมีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วพอดีเขาก็เสนอคุณหญิงคือคนแรกที่เขาเสนอมาเนี่ยขาดคุณสมบัติพอดีคุณหญิงนันทกาเนี่ยคุณหญิงเป็ดคุณหญิงจารุวรรณเออจารุวรรณเนี่ยนะครับขาดคุณสมบัติไม่ขาดสมบัติพอดีเกษียณบริหารพอดีมาเข้าเกณฑ์ตอนนี้ปั้งพอเข้าปุ๊บเขาก็เลือกพอเลือกปั้งกันมาตัวเองก็ต้องอยู่จากอายุ60จริงๆเกษียณแล้วฮะ65อันนี้ยาวไปไม่ยอมอยากจะออกอีกค่ะต้องให้ศาลต้องให้กฤษฎีกาหรือศาลปกครองคนชี้คือน่าเกลียดอะถ้าเกิดเขาไม่ถ้าเกิดคนเราถึงเวลาเนี่ยเขาจะมีบอกแค่องค์กรจะหลายอยู่กี่ปีตัวเองยาว7 ปีดิใช่ไหมเขาเอาเต็มเพดานเลยว่าจะรอเต็มเพราะว่าเขาให้7ปีองค์กรอิสระแต่นี่แก65จะยื้อไงเพราะตอนนั้นยื้อเขาก็เลยไปร้องกฤษฎีกากฤษฎีกาก็เลยบอกว่าให้65เกเรจำเป็นต้องออกอันนี้ก็ต้องเจอได้นะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้น้องจุ๊บเนี่ยลงรายละเอียดเพื่อผู้ชมจะได้รู้ว่าความเป็นมาเป็นยังไงพวกเราพูดเนี่ยเพราะคนนี้เป็นคนดังใช่ไหมครับแล้วชอบเล่นงานคนนู้นคนนี้ตอนนี้ไว้ให้ทุกข์แก่เขาทุกข์เขาถึงตัวแล้วต้องบอกว่าเป็นคดีที่หลายคนเนี่ยนะคะคือมันไม่ได้ว่าโอ้โหเป็นรุนแรงหรือว่าอะไรแต่มันร้ายแรงต่อหน้าที่เราใช้คำนี้ละกันยุคนี้เป็นยุคของการปราบโกงใช่ก็แต่เดินเป็นจะดูดิว่าแกจะได้ติดคุกเหมือนอาจารย์ตุ้มไหมเนี่ยเอออย่างที่พี่หม่อมว่าเลยนะคะคือไปตรวจสอบคนนั้นคนนี้แต่จะลืมตรวจตัวเองไปนิดหนึ่งนะไปย้อนกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องราวของคุณหญิงจารุวรรณเมนทกาค่ะครับอ่ะนะคะต้องบอกว่านะคะในตอนนี้นะคะล่าสุดเลยเป็นการไต่สวนของศาลอุทธรณ์แล้วครับศาลชั้นต้นก่อนผู้ชมขาก่อนหน้านี้พิพากษาจำคุก2 ปีแล้วพอตอนนี้ค่ะเป็นศาลอุทธรณ์และ
ก็จะมีการพิพากษาก็คือยังผิดอยู่ดีแต่ว่าเห็นใจนิดนึงนะคะลดลงมาเหลือ1ปีนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวพาไปย้อนรอยกันเลยค่ะไปดูคำพิพากษากันก่อนนะคะขอตกอันนี้ไม่รู้ว่าก่อนอ่านหรือหลังอ่านนะขอตกแต่ว่าเป็นภาพค่ะจากที่ศาลเลยนะศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบกลางนะคะก็มีการรายงานค่ะบอกว่ามีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรคดีที่พนักงานอัยการเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องคุณหญิงจารุวรรณเมนทกาค่ะท่านเป็นอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะแล้วก็นะคะนายคำพีสมใจก็คือมีการสองคนนั่นแหละที่ผิดนะคะนายคำพีสมใจเนี่ยเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานและทรัพยากรบุคคลของสตง.เขาเนี่ยแหละค่ะฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157เรื่องราวเป็นยังไงคุณผู้ชมคะอ่านมาเล่าให้ฟังก็บอกว่าเกิดจากกรณีที่มีการจัดสัมมนาที่จังหวัดน่านนะคะในวันที่31ตุลาคมนู่นละค่ะปี2546ย้อนกลับไปก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะคะทั้งที่ตรงนี้สำคัญค่ะไม่ได้มีการสัมมนากันจริงนะคะแต่ว่าเป็นการจัดสัมมนาเพื่อให้ข้าราชการที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมมนาในครั้งนั้นเนี่ยไปร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกฐินธรรมดาก็แย่แล้วอันนี้เป็นกฐินพระราชทานด้วยนะคะในแต่112เลยนะเนี่ยที่จัดขึ้นในวันเดียวกันนี่แหละค่ะแล้วก็ให้มีการเบิกค่าเดินทางค่าที่พักค่าใช้จ่ายต่างๆในงบประมาณเดียวกันนี้ก็คือเหมือนว่าเอามาไปกฐินแต่มาเบิกงบสัมมนานะคะงบทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่า 200,000 เลยค่ะ 294,000 กว่าบาทเอาง่ายๆตีไปกลมๆก็ประมาณ 300,000 บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับงบครั้งนี้ทำให้สตง.เนี่ยเสียหายซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ก็ได้มีการชี้มูลความผิดของคุณหญิงจารุวรรณรวมไปถึงนายคัมภีร์แล้วนะคะย้อนกลับไปอีกนิดค่ะศาลชั้นต้นก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2558 บอกว่าจำเลยทั้งสองเนี่ยนะคะมีความผิดตามมาตรา157ศาลชั้นต้นให้จำคุก2ปีค่ะตอนนั้นโดยไม่รอการลงโทษนะคะจากนั้นทั้งคุณหญิงแล้วก็นายคัมภีร์เนี่ยได้มีการยื่นสมุดบัญชีเงินฝากคนละ 200,000 บาทให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะระหว่างมีการต่อสู้คดีนั่นแหละพอทีนี้ถัดมาศาลชั้นต้นผ่านไปนะคะ2ปีมาที่ศาลอุทธรณ์กันบ้างค่ะก็ได้มีการตรวจสำนวนการประชุมปรึกษาหารืออะไรกันต่างๆนะคะที่ได้มีการอุทธรณ์สู้ขึ้นมานะคะว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรแล้วก็เห็นค่ะว่าหลังจากคณะอนุกรรมการไต่สวนรวบรวมหลักฐานนะคะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาแล้วก็พิจารณาว่ามีมูลแล้วคณะอนุกรรมการได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับจำเลยที่1ได้ทราบแล้วก็แจ้งด้วยนะคะบอกว่าในการแก้ข้อกล่าวหาจำเลยเนี่ยอาจจะทำเป็นหนังสือหรือว่าชี้แจงด้วยวาจาก็ได้นะคะก็ได้มีการลงชื่อรับทราบอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ศาลอุทธรณ์เขาก็มีการพิจารณาต่างๆนานามานะคะมีการออกมาชี้แจงระหว่างต่อสู้คดีอะไรต่างๆของคุณหญิงจารุวรรณรวมไปถึงทางด้านของคุณสมคุณคัมภีร์เนี่ยแหละนะคะก็ต้องบอกว่าเขามีการพิจารณาแล้วนะคะพฤติการเนี่ยบ่งชี้ตรงกันเลยว่าการจัดแล้วก็อนุมัติโครงการสัมมนากระทำไปเพื่อให้ข้าราชการสตง.เนี่ยนะคะไปร่วมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและการทอดผ้าพระกฐินขออภัยค่ะการทอดผ้ากฐินสามัคคีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองแต่เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณสตง.ตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการแน่นอนค่ะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นก็คือไม่ได้มีการสัมมนาที่แท้จริงเป็นการเบิกจ่ายโดยไม่มีสิทธิ์ทำให้สตง.เนี่ยเสียหายโดยจำเลยทั้งสองเนี่ยร่วมรู้เห็นกันตั้งแต่ต้นนี่นะคุณผู้ชมคะการกระทำของจำเลยเนี่ยจึงเป็นความผิดตามมาตรา157ตามที่ศาลชั้นต้นมีการพิพากษาก็เลยมีการอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อทั้งสองคนนี้นะคะฟังไม่ขึ้นค่ะฟังไม่ขึ้นนะคะศาลอุทธรณ์บอกอย่างนั้นส่วนที่นะคะศาลอุทธรณ์เนี่ยก็เลยได้มีการพิพากษาแก้อีกครั้งค่ะ บอกว่าให้จำคุกจำเลยทั้งสองเนี่ยนะคะคนละ1ปีแต่ที่จำเลยขอให้รอการลงโทษนั้นศาลเห็นว่าสตง.เนี่ยเป็นส่วนราชการนี่ศาลบอกเองเลยนะคะบอกว่าสตง.เนี่ยเป็นส่วนราชการมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายและมติครม.การตรวจสอบเพื่อให้เห็นว่ามีการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์โดยประหยัดนี่นะคะต้องบอกว่าโดยประหยัดด้วย
แล้วก็ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่อันนี้คือหน้าที่ของเขานะคะแต่ว่าจำเลยทั้งสองเนี่ยกลับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินซะเองทำให้ส่วนราชการอื่นแล้วก็สังคมทั่วไปเนี่ยเคลือบแคลงแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นในความสุจริตและระบบการตรวจสอบซึ่งเป็นเรื่องสำคัญค่ะศาลอุทธรณ์เลยบอกเลยนะคะว่าพฤติการเนี่ยจึงนับว่าร้ายแรงแม้ว่าคุณหญิงจารุวรรณจะดำรงตำแหน่งในสถาบันต่างๆหลายแห่งและนายคัมภีร์จำเลยที่2เนี่ยนะคะก็มีอาการเจ็บป่วยแต่ก็ยังไม่เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรอการลงโทษผู้สื่อข่าวก็เลยรายงานอีกค่ะบอกว่าตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ครั้งนี้ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะต้องติดตามกันต่อไปฎีกาครับเพราะว่าคู่ความแน่นอนค่ะยังสามารถฎีกาได้ภายใน30วันนั่นเองค่ะแต่ก็ถือว่ามีการจำคุกเกิดขึ้นแหละครับนะคะอย่างน้อย1ปีแน่นอนคือเคสของคุณหญิงเนี่ยนะครับเคสเนี้ยคืออีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะคุณคัมภีร์คุณคัมภีร์นี่แผนกชงใช่ไหมเขาบอกรู้เห็นกันตั้งแต่ต้นเขาเป็นแผนกชงคุณคัมภีร์สมใจก็เป็นผอ.เกี่ยวกับทางด้านของการเจ้าหน้าที่ไงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานและทรัพยากรบุคคลของการเจ้าหน้าที่นะครับผอ.ใช่ไหมครับคนนี้เป็นแผนกเขาเรียกแผนกชงใช่ไหมคือไม่ว่าเวลามีเรื่องอะไรคนนี้จะต้องเป็นคนเสนอให้การดูแลเรื่องบุคคลอยู่แล้วอ่ะคือผมจำชื่อแกไปผมเรียกคุณหญิงเป็ดก็แล้วกันคุณหญิงเป็ดก็จะมีหน้าที่คืออย่ามุดเปลี่ยนพี่เนี่ยพี่จะไปทำอะไรจุ๊บเป็นผอ.คือเลขาพี่ได้แหละเดี๋ยวไปจัดการทำให้เรียบร้อยนะเราแบบติดตัวฟรีจะได้ตังค์ได้บุญได้เงินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาทำยังไงก็ได้เดี๋ยวฉันจะเซ็นให้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยอันนี้เราไปเรายกสำนักงานไปนะครับแต่ว่ามาทวงกันเป็นที่มันใหญ่ไปนะคุณอย่าลืมนะไม่ใช่คุณไปไอ้เงินแค่นี้มันไม่พอนะมันมีแผนกต้อนรับอีกนึกไหมอันนี้เขาระดับป้ายผ้าต้อนรับอะไรงั้นนี้ด้วยเป็ดมาอีกระดับผมกลัวจะมาไหมระดับใครๆก็ต้องมาแล้วเพราะกลัวเนี่ยโอ้โหระดับเจ้าแม่มาเลยว่าพวกนี้เป็นผู้แผนกเขาเรียกอะไรนะฝ่ายตรวจเงินแผ่นดินใช่เกิดพลาดพังขึ้นมามีอะไรอย่างคือคุณหญิงอ่ะอันนู้นอันนี้ช่วยรุ่มมารวยใช่ไหมเขาสามารถทำได้ใช่ใช่ไหมครับอย่างวงราชการเนี่ยของทหารเนี่ยเขาก็จะมีพวกจะเลเหมือนกันคือพวกนี้ตรวจสอบคล้ายๆกันพวกนี้ก็จะกลัวมากเลยอย่างกรณีสมมติยกอย่างสตง.ทหารเนี่ยจะเลก็ได้ไปตรวจหน่วยงานเนี่ยไปขึ้นมาโอ้แล้วก็ทำอะไรผิดพลาดคือจริงเจตนาเขาเนี่ยพวกนี้เพื่อไปตรวจสอบให้มันถูกต้องและหาทางแก้ไขเขาไม่ได้ไปจับผิดถ้าผิดเขาก็จับเขามีหน้าที่แต่แล้วเขาก็รายงานถูกไหมแต่นี่ว่าคือเคสพวกนี้คือจังคุณหญิงเนี่ยแกเนื้อเพศชอบตรวจสอบคนนู้นคนนี้และผลงานเคยเห็นไหมสมัยที่แกยุคที่แกเรื่องรุ่งเรืองแล้วกันรุ่งเรืองของเขาผมเห็นแกไล่บี้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามใช่จะเอาท่านทักษิณอยู่นั่นนะจะอะไรทุกอย่างจะเห็นชื่อคุณหญิง อยู่ในสื่อค่อนข้างบ่อยครั้งใช่ไหมแล้วคุณคิดดูเห็นไหมเอาผมถามสมมติดูเฉพาะหน้าคุณหญิงก่อนก็ได้คุณจุ๊บเนี่ย จุ๊บอย่าไปปรึกษาไหมคนแบบเนี้ยผมบอกได้เลยนะไปถึงนี่มันเล่นเราเลยนะเหมือนคุณครูระเบียบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหุยอะไรกันราชการจะมากุ้งเกลืออันเนี้ยแต่ตัวเองทำซะเองเล่นเขาบางทีเขามาปรึกษาว่าตัวนี้มันผิดบางครั้งเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยเขาผิดพลาดเล็กน้อยหรือว่าอะไรก็ไปด่าเขาหรือว่าเล่นงานเขารายงานจนบางทีเขาเสียผู้เสียคนเลยก็มีคือหน้าที่ของฝ่ายนี้ก็คือมีหน้าที่คือไปตรวจสอบแนะแนวแนะนำให้มันถูกต้องและอย่าให้มีอีกนี่นี่คือสิ่งที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะต้องทำแบบนี้อันนี้คือหน้าที่เขาแต่ไม่ใช่คุณว่าเจอตังค์ปุ๊บเฮ้ยนี่โกงนี่วะไอ้ยังไม่ใช่คือโกงก็หาทางจะทำไงให้มันทุกเราเพราะคนเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะลงบัญชีผิดก็ต้องดูเจตนาเป็นหลักใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีจุ๊บปุ๊บได้จุ๊บผิดเลยไม่ได้แล้วต้องดูว่ามันมีมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วจริงไหมไม่ใช่บิ๊กจุ๊บนั่งตลอดชีพเนี่ยว่ะใช่ไหมมันจะมีผอ.คนนั้นหน่วยงานหัวหน้าราชการหน่วยนี้มันมีการเกษียณเออร์ลี่ไม่ได้ดีกันมาอาจจะทำเป็นเพราะประเพณีนึกภาพออกไหมค่ะคือเคยทำต่อกันมาว่าอย่างนั้นเออประมาณนั้นแต่นี้ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยแต่นี้พอเคสแบบเนี้ยหญิงแกก็เกิดคงจะปิ๊งไอเดียได้นะเออเราไปข้อเท้าเปล่าไว้เราก็หนึ่งข้าราชการยอมรับอ่ะส่วนใหญ่ราชการเนี่ยจะไม่ค่อยมีตังค์หรอกมีเงินน้อยนะคืออยากจะได้ของฟรีพูดยังไงพูดตรงๆถ้าแบบกินฟรีมีเกียรติค่าชอบใช่ไหมครับเราไปแบบมีเกียรติแต่กินฟรีนะใช่ไหมแล้วก็ไปตูเอี้ยกันหรือรุ่งรวยกันบางเรื่องบางราวสมมติพี่ไปหาจุ๊บ
จุ๊บไม่เคยดูแลพี่เลยแต่พอถึงเวลาจุ๊บมีเรื่องมาอันแน่มาหาพี่หมอมแล้วไอ้นี่เคยนี่ว่าต่อไปปันเลยค่ะแค่นี้เคยช่วยเหลือกันมาอ่ะเออไม่เป็นไรมันเคยเลี้ยงเราเว้ยมันเดี๋ยวขอเบรกพี่หมอมได้ตรงนี้นิดนึงนะคะโอเคครับเบรกก่อนกำลังสนุกเลยนะคะว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรเชื่อแหละว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้ที่มาที่ไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยต่อว่ามันจะมีเคสนี้เคสเดียวมีเคสอื่นอีกใช่ยังอีกยาวนะคะสำหรับในเรื่องของคุณหญิงจารุวรรณเมธกาหรือว่าคุณหญิงเป็ดพักสักครู่เดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้ายังอยู่กับเราสองคนกันต่อในคนคุยข่าวค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับหญิงอรุณโทัยศิริบุตรค่ะในวันนี้นะคะหญิงจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพค่ะต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้เทรนด์ในการดูแลสุขภาพนั้นมาแรงมากๆบางคนดูแลตัวเองดีชนิดที่เรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาแต่บางคนถ้าละเลยแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองเนี่ยค่ะจะต้องกินยาแทนอาหารทีนี้ก็มีข้ออ้างตามมาแหละค่ะบอกว่าโอ้โหการจะกินของดีๆเพื่อที่จะเป็นยาได้ราคาแพงต้องกินในปริมาณที่เยอะตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นค่ะเพราะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นในโลกเรามากมายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคนที่มีโอกาสได้ดูหญิงในวันนี้แน่นอนค่ะว่าคำว่าห่างไกลโลกจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากนะคะความดันเบาหวานมะเร็งอะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้การกินคือส่วนหนึ่งป้องกันได้วันนี้หญิงมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะที่ถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องร้องอู้หูนะคะท่านอายุเยอะแล้วค่ะ86ปีแต่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่พอเราเห็นคนที่สุขภาพแข็งแรงและไม่ตรงตามอายุที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องถามคือดูแลตัวเองยังไงอะไรคือตัวช่วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เสียเวลาค่ะเราจะมาพูดคุยกับอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สมศักดิ์วรคามินนั่นเองท่านนั่งอยู่กับหญิงแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับสมคำล่ำลือจริงเคยได้เห็นอาจารย์หมอหลายครั้งอายุเยอะแต่ว่าหลังยังตรงเป๊ะอยู่เลยเคล็ดลับดูแลสุขภาพคืออะไรคะก็ออกกำลังกายนะฮะดื่มน้ำเวลา8แก้วนะฮะแล้วก็พยายามนอนพักผ่อนนะครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะออกทานออกกำลังกายที่ประเภทที่ไม่หนักเกินไปนะฮะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญตามสูตรเลยใช่ครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการกินอาหารครับค่ะอาหารที่กินแต่ละวันหลายคนนักโภชนาการก็บอกมันไม่เพียงพอหรอกต้องมีตัวช่วยอาจารย์หมอมีตัวช่วยไหมคะครับตัวช่วยนี่ก็มีถ้าพูดตามหลักก็คือไอเอนไซม์นี่เป็นตัวหลักสำคัญนะฮะเพราะเป็นตัวที่ทำให้วิตามินเกลือแร่เนี่ยมันออกฤทธิ์ได้ฮะและอย่างหนึ่งเวลาเรากินอาหารเนี่ยเรากินเนื้อไปทั้งดุ้นเนี่ยมันจะอย่างสมมติเรากินโปรตีนเป็นก้อนเนี่ยนะฮะมันจะต้องออกมาเป็นแอมิโนแอซิดเพื่อจะเป็นอาหารของเรานะฮะเป็นสารอาหารตัวที่ทำให้เนื้อทั้งก้อนเนี่ยเป็นแอมิโนแอซิดนี่คือเอนไซม์ครับเพราะฉะนั้นเอนไซม์เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปแล้วได้ประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดถูกต้องฮะคือว่าในร่างกายเราเนี่ยเราจำเป็นต้องการมากสุดคือออกซิเจนนะฮะอันที่สองนี่ไม่ใช่น้ำฮะอันที่สองคือเอนไซม์ฮะเอนไซม์นี่ถ้าเผื่อว่าร่างกายทุกปฏิกิริยาในตัวเราเนี่ยมันต้องใช้เอนไซม์เสมอฮะเป็นตัวเร่งนะครับถ้าเอนไซม์ไม่ทำงานเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้ฮะเราขาดน้ำนี่เราอาจจะอยู่ได้ถึง3วันนะฮะแต่ขาดออกซิเจนนี่ประมาณสัก5 3 2 3 4ก็ตายนะฮะเอนไซม์เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อเอนไซม์ถูกบล็อกไม่ให้ทำงานนะถูกห้ามไม่ให้ทำงานนะเพียงแค่10วินาทีนี้ตายได้นะเช่นอย่างเอนไซม์ที่มันคุมเรื่องสารพลังงานอะดีโนซีนไตรฟอสฟาเตสเนี่ยตัวนี้สำคัญนะซึ่งหมายความว่าเอนไซม์สำคัญมากที่สุดในร่างกายของเราครับผมถือใช่ครับผมถือว่าเอนไซม์สำคัญที่สุดในร่างกายและร่างกายจำเป็นนะครับที่จะต้องมีเอนไซม์ต้องมีเอนไซม์ฮะทีนี้หลายคนนะคะกำลังจะตั้งคำถามว่าแล้วถ้าร่างกายเราสร้างเอนไซม์ได้น้อยมันจะมีตัวช่วยไหมมันมีสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงในผู้ที่รักสุขภาพมากในขณะนี้นั่นก็คือเอนไซม์ที่ชื่อว่าคอลีเทสคอลีเทสคืออะไรดียังไงคะคุณหมอคอลีเทสก็คือเป็นสารอาหารนะฮะประเภทโปรตีนนะฮะซึ่งมาจากธรรมชาตินะฮะไม่มีพิษมีภัยเลยนะฮะและมันมีคุณสมบัติเป็นเอนไซม์ฮะแล้วก็ตัวมันเนี่ยสำคัญที่สุดพันธุกรรมมันเริ่มตั้งแต่
อันที่หนึ่งคือมันย่อยอาหารนะฮะไอ้ย่อยอาหารนี่ก็ทราบแล้วนะฮะอันที่สองมันตัวเป็นตัวที่สร้างพลังงานนะฮะพลังงานเนี่ยถ้าไม่มีเอนไซม์นี่พลังงานไม่เกิดนะฮะอันที่สามปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดในร่างกายนะฮะซึ่งมีเป็นแสนแสนชนิดในหนึ่งวินาทีเนี่ยนะฮะต้องใช้เอนไซม์เท่านั้นนะฮะราคาโทรไปสอบถามได้ถูกมากๆนะคะดีกว่าคุณไปจ่ายเงินหมื่นเงินแสนตอนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลโอ้โหถือว่าเป็นเอนไซม์ที่ถ้าเดินไปตามท้องตลาดหรือถ้าใครบอกว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนโทรมาตามนี้เนี่ยนะคะเป็นเอนไซม์อันดับหนึ่งค่ะที่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนรักสุขภาพถึงต้องเลือกคอลลีเทสวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังกันขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันและคุณหมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกันต่อนะคะกับรายการคนคุยข่าวค่ะเมื่อสักครู่ทิ้งประเด็นไว้นะคะสำหรับประเด็นของคุณหญิงจารุวรรณเมนทกากับนายคัมภีร์สมใจคุณหญิงเนี่ยคุยกันทั้งวันก็ไม่จบ จริงเหรอมันก็เยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้โหเพราะวีรกรรมเขาเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เขาใครเห็นนี่เขาเนี่ยมุดทุกเห็นนี่เขาใครก็ต้องกลัวและน่าเชื่อถือเขาดูหน้าเกรงขามใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นถึงคุณหญิงได้เพราะว่าเขาเป็นนักจับนักจับใช่ไหมจับผิดจับผิดคนแล้วเรื่องเนี่ยงั้นเขาจะได้เป็นคุณหญิงได้ไงถ้าไม่มีคุณงามความดีถูกไหมแล้วเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วสุดท้ายมันโค้งได้ไงวะเนี่ยมันงอได้ไงแล้วงอไปเยอะเลยนะการงอของเขาเนี่ยคือเขาใช้เทคนิคก็เรียกคำว่าภาษาราชการเรียกเทคนิคใช่ไหมไปวัดพ่วงสัมมนาใช่ไหมครับเพราะว่าสัมมนาเนี่ยถ้าเขาจัดจริงอย่างที่เขาพูดคุณเขาก็ไม่ว่าเขาหรอกอ้อมแอมได้แต่นี่เขาจัดแบบเขาไม่ได้จัดอะไรแต่ว่าตอนเบิกเงินเป็นค่าสัมมนาใช่ไหมเพราะว่าต้องมีค่ารถใช่ไหมค่ะแล้วเงินที่ไปเบิกมาแล้วนี่ค่ะอาหารใช่ไหมอะไรต่างๆแล้วพูดตัวเองทั้งนั้นเลย200,000 กว่าบาทก็จะโชว์พาวไงว่าฉันระดับผู้ว่าการฉันมีติดแต่จริงๆเขาทำได้ถ้าพูดตรงๆนะหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยทำเพราะตัวเองจะมีเงินเขาเรียกเงินซัพพอร์ตอะเงินอะไรแต่นี้ว่าเขาใช้ผิดประเภทเท่านั้นเองถ้าเขาเขียนเป็นเงินนั่นแต่ว่ากลับไปแก้ไขเป็นเงินสัมมนาเพราะให้มันดูดีหน่อยอย่างน้อยให้มีการจัดสัมมนาจริงๆสักนิดนึงด้วยถ้าเขาจัดเนี่ยมีอาจารย์มาสอนมีการจัดกลุ่มมีป้องมีป้ายนี่ป้ายเขาขึ้นมาไงไหมขอขอบคุณคุณหญิงเขามีบอกอยู่ขาผมบอกผมบอกตัวเองอะคือต้องบอกว่ามีการจัดโต๊ะจีนต้อนรับคุณหญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาบอกว่าโรงแรมก็ต้องเขียนให้คุณอยู่แล้วถูกไหมไปไหนเนี่ยนะคะขอต้อนรับคุณหญิงจารุวรรณเมธกาอย่างเงี้ยใครเขียนและคณะว่ากันลูกน้องเขียนป่ะลูกน้องที่อยู่ตจงที่อยู่จังหวัดอะไรนี่จังหวัดอะไรที่จัดโต๊ะจีนเป็นจังหวัดที่ไปจังหวัดน่านเนี่ยแหละค่ะสจงน่านเนี่ยเขาก็จัดให้ลูกพี่เขาใช่ป่ะซึ่งคุณอย่าลืมนะพวกนี้เขาจะมีอำนาจหลายอย่างถ้าเกิดจริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เงิน200,000เนี่ยยังได้เลยค่ะใช้เงินตามจังหวัดหน่วยงานของรัฐหรือว่าด้วยที่มีพาวเวอร์ที่เบิกมีเยอะว่าอย่างนั้นที่โอ้โหเดี๋ยวไปบอกจุ๊บตุ๊บจุ๊บอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมไปหาพันธุ์เกิดอายุยังฮะเดี๋ยวพอดีจะมีผู้ตรวจการนะคุณหญิงมาเนี่ยพอดีก็อยากจะช่วยรุ่นด้วยนี่หน่อยเผื่อเรามีอะไรเขาจะได้หลับฝันดูแลอะไรก็หน่อยนะอะไรเงี้ยทุกคนก็อยากงั้นอ่ะองค์นามระดับนี้มาเนี่ยอยากไหมอยากรู้จักไหมอยากถ่ายรูปปะอยากสนิทอ่ะถ้ามีอะไรมาจะได้อยากบางทีเราเล่นไปเยอะแล้วอาจจะเหลือน้อยมาหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมคือถามว่าการที่มีระบบคอร์รัปชันหรือระบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าปัญหาว่ามันเนียนไม่เนียนเท่านั้นอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยเคสเนี้ยยกตัวอย่างที่คอร์รัปชันทางเทคนิคใช้เงินของหลวงผิดประเภทใช่ไหมครับแต่โดยที่ตัวเองเป็นคนเซ็นอนุมัติคือบางอย่างเนี้ยการจะสมมติจะมาเบิกจะขับรถจะไปสัมมนาหรือว่าจะไปอบรมใครโอเคเซ็นให้เลยอนุมัติให้ได้แต่อันนี้ตัวเองไปเองรู้นี่ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่คือตัวเองอาจจะไม่เก่งมีอำนาจเซ็นจะไปเขียนได้ไงต้องให้ใครครับมือขวาใครคุณคัมภีร์นะเออนั่นแหละเลยติดคุกไปด้วยคุณน้องมีเห็นไหมเป็นไงล่ะครับเสียอนาคตไปล่ะจาก2ปีเดี๋ยวศาลเขาปราณีนะเขาปราณีแล้วที่เขาปราณีให้เนี่ยเพราะอะไรป่ะค่ะแก่แล้ว
1อ่ะ70อายุแก่ๆแล้ว70ที่บ้านเรานี่มันมีอะไรดีแปลกๆคุณเห็นมั้ยบางคนได้พักโทษเข้าไปถึงหูยบางคนได้ติดคุก40 20ปีพอไปถึงเอ๊ะมันทํางานติดแค่ปีเดียวค่ะอ่ะคุณดูอย่างยกตัวอย่างชูวิทย์ชูวิทย์นี่เห็นชัดๆเลยโทษแค่4ปีนะพอเข้าไปถึงก็ไปอยู่ได้เป็นคนดีทำงานเป็นอยู่เป็นเค้าเรียกเป็นหัวหน้าในเรือนจำมีความดีความชอบอีกเอ๊ะแล้วอยู่ได้ไปถึงปีนึงได้อภัยโทษโอเคออกมาเห็นดูรูปมั้ยค่ะโอ้ก็ดีใจนะแบบแบบเราก็เอาอ่ะ4ปีแต่ต้องบอกขนาดไม่ถึง4ปีนะพี่หม่อมแกออกมานี่ค่อนข้างซูบผอมเลยนะใช่ใครอยากเข้าไปอยู่โซมเลยอ่ะจากเจ้าพ่อจากคนดังจากหัวหน้าพรรคใช่ป่ะอันนี้ก็เหมือนกันคุณหญิงโอ้โหคุณหญิงจะอยู่ทักบุตรสมมุตินะเกิดศาลฎีกาเกิดข้างศาล1ปีเนี่ยแกจะตายในคุกเลยบอกว่าเนี่ยโอ้โหพวกคนมันรับไม่ได้นะค่ะฉันเป็นถึงคุณหญิงนะอะเหมือนอาจารย์ตุ้มก็เคยอาจารย์ตุ้มเมื่อไหร่แค่เดือนเดียวยังไอ้ฉันเป็นอาจารย์นะทำไมจะพูดฉันค่ะคุณอย่าลืมนะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะไอ้คุณหญิงอายุก็อย่างคนตำรวจอะไรใช่ไหมค่ะคนตำรวจเอกชุมพลเห็นปะระดับใหญ่ขนาดไหนเป็นคดีหัวหน้าเคยเป็นจะได้เป็นสมัยนั้นก่อนจะได้เป็นอธิบดีด้วยจะได้เป็นผู้เขาเรียกเป็นอธิบดีผู้บัญชาการตำรวจด้วยไม่ได้เห็นไหมแล้วไปอยู่ในวังอ่ะที่อยู่ในวังอ่ะนะเขาก็เสียมาแล้วนะใช่ค่ะแล้วไปอยู่สุดท้ายก็มาเป็นอันนี้อะไรนะแบบรองราชเลขาใช่ค่ะเห็นไหมคนทำความผิดบางที่ยังไม่เอาอะไรก็เกิดขึ้นได้เห็นไหมผมนึกบอกว่าคุณหญิงครับถึงคิวคุณละครับเจอเขาบอกว่าตาคนเราเนี่ยยามที่มีอำนาจวาสนาอย่าทำตัวให้มันเหิงหายอย่าทำตัวว่าข้าหลงตัวเองมีอำนาจมันก็แค่ชั่วแวบแวมเห็นไม่เยอะผมเห็นไม่เยอะครับเห็นไหมครับอยู่ดีๆโอ้ยใหญ่โตอยู่ดีไปติดคุกแต่คุณไหนจะติดคุกคุณอาจจะโชคดีหน่อยติดคุกกินแบบสบายแต่คุณก็จะตัดเขาบ้านเราก็ถือว่าไอ้ขี้คุกแล้วใช่ไหมก็มีประวัติไม่ดีไปยังไงจะโดนยังไงมันก็ไม่รู้หรอกคุณก็ผ่านคุกผ่านตารางใช่ไหมคุณจะบอกเฮ้ยเพิ่นไปเพราะการเมืองแต่อย่างคุณหญิงนี่ไม่ใช่การเมืองนะ อันนี้โกงครับคอร์รัปชันเป็นเรื่องของผลประโยชน์โกงแบบเนี้ยมันจริงโทษอ่ะ157เนี่ยมันจริงมัน10ปีนะเป็นข้าราชการมันน้อยนะเนี่ยค่ะเหลือเขาคิดมาเหลือ2เหลือ2ตอนแรกชั้นต้นเนี่ย2เหลือ1เดี๋ยวมันมีอีกเคสนึงอยากให้จุ๊บเนี่ยช่วยลงรายละเอียดอีกเคสนึงเคสที่เป็นเคสที่ว่ามันจริงมัน2มันมี2คดีแต่ปปช.ดิสาวเนี่ยหาไม่ได้เพราะมันอาจจะอายุอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกอะไรนะมันไม่อายุความหรอกพยานหลักฐานไม่เพียงพอจริงๆมันก็โกงด้วยกันทั้งคู่แหละเดี๋ยวเราจะพูดถึงคดีนี้เกี่ยวกับเครื่องบินเนี้ยไปดูงานครับไปดูงานต่างประเทศเอาลูกตัวเองไปอีกถูกต้องแล้วมันมีอีกอันนึงนะไอ้อย่างที่ว่าจัดสัมมนาเนี่ยก็ใช้บริษัทตัวเองด้วยนะโอ้โหมันโกงกันยังไงวะเนี่ยผมถามคุณเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนจับผิดชาวบ้านเขาคุณทำไมคุณต้องไปทำคุณเองบริษัทก็ของกูด้วยอะไรด้วยโอ้โหแล้วดูไปดูบ้านแกเดี๋ยวโอ้โหหลังเป็นเริ่มเลยเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมรดกญาติพี่น้องพ่อแม่รวยหัวรวยอะไรก็แล้วไปแต่ว่าไอ้นั่นผมไม่รู้แต่ผมรู้คือไอ้สองคดีในคดีเนี้ยอีกคดีเนี้ยเดี๋ยวลงรายละเอียดไอ้คดีที่ไปต่างประเทศนะครับแล้วไปขอเอาลูกเองอีกโอ้โหคุณหญิงเป็ดครับค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับเรื่องราวของคุณหญิงพอมันเอาพูดกับพอรู้หนึ่งมันก็ต้องมีสองมีอะไรมันออกมาหมดนะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าจากเรื่องหนึ่งละกันที่พี่หม่อมเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของการจัดสัมมนาเก๊ละกันเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงนะคะ เป็นการที่จัดขึ้นมางั้นๆแต่ว่าไม่ได้มีการสัมมนาขึ้นจริง อีกหนึ่งเรื่องค่ะอีกหนึ่งคดีที่ทางด้านของคุณหญิงเนี่ยนะคะมีการบอกว่ากระทำความผิดละกันนั่นก็คือกรณีการเบิกเงินไปศึกษาดูงานนะคะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศฝรั่งเศสนะคะไปไกลไปไกลเลยจากน่านไปยุโรปเลยไปยุโรปโอ้โหนะคะมีการเบิกไปนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสไปดูงานตรงนี้แล้วก็โอ้มีหลายประเทศพี่หม่อมสวิตเซอร์แลนด์ด้วยแล้วก็อิตาลีด้วยเงินของเราทั้งนั้นเลยเนี่ยเงินของพวกเราทั้งนั้นเลยเนี่ยไปหลายวันด้วยนะไปตั้งแต่วันที่5นะคะถึง14พฤศจิกายนปีเดียวกันนี่แหละค่ะก็คือปี2546ใหญ่ยังไม่มีใครตรวจสอบแสดงว่าตอนนั้นรุ่งเรืองใหญ่ครับยุครุ่งเรืองที่สุดของคุณหญิงผู้ว่าสต
งอนี่ไม่ธรรมดานะคะแสดงว่าปี2546นี่ต้องเป็นขาขึ้นที่สุดแล้วนะคะอ่ะก็มีการเบิกงบไปละกันนะคะตรงนี้เนื่องแล้วก็ต้องบอกว่าได้มีการขอตั๋วฟรีนะคะใช้คำว่าขอตั๋วฟรีจากการบินไทยให้กับบุตรสาวค่ะร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็ย้อนกลับไปนะคะในสำนวนการไต่สวนของคณะอนุกรรมการของปปช.ได้มีการระบุค่ะบอกว่าข้อเท็จจริงก็คือสตง.เนี่ยนะคะจัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตรผู้บริหารรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญสตง.ยุคใหม่โดยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการศึกษาดูงานในต่างประเทศตั้งแต่วันที่5ถึง14พฤศจิกายนอย่างที่บอกไปนะคะ3ประเทศด้วยการที่เดินทางไปก็คือฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีนะทีนี้ค่ะต่อมาวันที่8ตุลาคม2546อันนี้ก็คือก่อนเดินทางนะคะทางสตง.เนี่ยเขาได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ค่าโดยสารเครื่องบินในราคาพิเศษถึงเลยนะคะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยครับโดยอ้างว่าจะนำไปใช้ในการเดินทางไปฝึกอบรมดังกล่าวครับถัดมาอีกค่ะตุลาคมนะคะ14ตุลาปีเดียวกันนี้การบินไทยเนี่ยก็มีหนังสือตอบกลับมาค่ะบอกว่ายินดีให้ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดแล้วก็ยังมีการมอบตั๋วเครื่องบินกรุงเทพปารีสชั้นประหยัดให้ฟรีนะคะอีก10ใบด้วยกันก็คือมีทั้งลดราคาแล้วก็ให้ฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นบิสซิเนสหรือว่าชั้นธรรมดานั่นแหละนะคะแล้วก็ให้ฟรีในชั้นประหยัดมาอีก10ใบอ่ะคุณผู้ชมทำความเข้าใจก่อนนะทีนี้ค่ะทางด้านของสตง.เนี่ยก็ได้มีการทำสัญญาจ้างบริษัทนะคะในการให้บริการนำคณะศึกษาดูงานของสตง.จำนวน40คนไปยุโรปโดยมีค่าจ้างก็ประมาณ3ล้านบาทแบ่งชำระเป็น3งวดนี่คือค่าจ้างคนจ้างค่าจ้างไกด์อ่ะเอาง่ายๆไปหาบริษัททัวร์บริษัทนำเที่ยวเออยังไม่ใช่นำเที่ยวนำไปดูงานทัวร์ศูนย์เหรียญหรือเปล่าวะไม่เขาไปดูงานพี่หมอก็ต้องมีคนจัดงานก็ต้องไปจากก็ต้องไปจากบริษัททัวร์ใช่ไหมล่ะนะคะมีค่าจ้างประมาณ3ล้านบาทนะคะแบ่งชำระเป็น3งวดค่าจ้างดังกล่าวค่ะรวมตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้วนะคะโดยสายการบินไทยชั้นนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยและสตง.จ่ายเงินเพื่อชำระค่าจ้างตามสัญญาให้แก่บริษัทตามสัญญาก็คือจ่ายไปจริงนะคะ3ล้าน 120,000 บาทจ่ายเป็นเช็คจำนวน3ฉบับด้วยกันนะคะขณะที่ตามสัญญาจ้างเนี่ยระบุไว้ค่ะว่าผู้เดินทางเนี่ยมี40คนตามสัญญานะพี่หม่อมแต่ข้อเท็จจริงคุณผู้ชมคะมีผู้เดินทางไปกับคณะเนี่ย42คนครับเท่ากับว่าเกินมา2คน yes. ใครหนอนะเราไปดูกันนะคะผู้ที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือสัญญาได้แก่น้องสาวแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ลูกสาวของผู้บริหารระดับสูงในสตง.ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสตง.นะคะแล้วก็ยังไม่มีการหักค่าตั๋วฟรีออกจากค่าทัวร์ด้วยแต่ว่าน้องสาวและลูกสาวของผู้บริหารระดับสูงในสตง.เนี่ยใช้ตั๋วเครื่องบินฟรีที่ได้รับจากบริษัทการบินไทยทั้งที่การบินไทยนั้นได้มีการมอบตั๋วดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการหรือว่ากิจการของสตง.เท่านั้นเอาง่ายๆก็คือเขามอบให้เพื่อที่ว่าเพื่อไปดูงานนี่แหละไม่ได้ให้ไปคนอื่นไปก็ถึงบอกได้ไงว่าสตง.นี่เขาใหญ่ไหมเขาสามารถตรวจสอบการบินไทยได้ไหมก็ได้หรือเปล่านะได้สิก็เงินของแผ่นดินนะได้หมดจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรืออะไรก็ได้นี่เขาให้เพราะความอะไรมันขอมากูก็ให้ผู้ว่าเซ็นไหมว่าไม่ให้เดี๋ยวมันตรวจกูละเอียดทำไงขยับไปอีกนิดนะคะล่าสุดก็คือกลางปี2558ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะได้มีการลงมตินะคะตีตกข้อกล่าวหาดังกล่าวนะคะโดยส่งให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.มีรายละเอียดบอกว่าปปช.เนี่ยได้มีการพิจารณาค่ะโดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วก็มีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณานะคะซึ่งจากสำนวนข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยนะคะเห็นว่าการกระทำของคุณหญิงจารุวรรณไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุแล้วก็ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการถือเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องบอกว่ามีแต่คุณผู้ชมคะบัตรแต่โดยที่ไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่อาจดำเนินการทางวินัยได้นะคะส่วนการถอดท้องออกจากตำแหน่งก็คือปรากฏว่าคุณหญิงจารุวรรณเนี่ย
พ้นไปแล้วเกษียณไปแล้วนะคะจึงไม่มีเหตุที่จะต้องส่งไปยังผู้มีอำนาจในการถอดถอนเพื่อดำเนินการตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542เท่ากับว่าคดีนี้ก็คือจบไปจบแบบไม่มีความผิดอะไรนั่นเองแล้วจุ๊บว่ามันเหมือนกับพ.ท.ป.ไหมกระถิ่นไหมจริงก็เหมือนกันนะแล้วนี่3ล้านมากกว่าเขาอันนั้นแค่2แสนคือเขาบอกว่ามันไม่มีอยู่ในระเบียบคือที่พี่ติดใจคือปปช.เนี่ยตั้งครั้งคุณบอกระเบียบคุณก็เทียบเคียงก็ได้เทียบเคียงกับแอนเนี่ยกระถิ่นยังได้เลยเขาบอกมันไม่มีกฎหมายข้อบังคับไว้ที่เขาบอกโอ้โหน่าเกลียดอะฟังดูแล้วแบบแล้วอย่างนึงเขาบอกมันไม่มีอยู่ในระเบียบคือบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเหลือไหมอันเนี้ยบอกได้เล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 ยคือช่วยเหลือกันน่ะนะครับค่ะคือถ้าเกิดคุณหมอมันไม่เหมือนแล้วจะทีเคสนั้นทำไมคุณเล่นเขาล่ะทำไมคุณส่งได้อะกระถินไอ้พระป่าใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็นความผิดตามกฎหมายตามกฎหมายแล้วนี่ไม่กฎหมายแล้ว157มันการเป็นแบบนั้นที่โดยมิชอบอันนี้จะเป็นทางวินัยเราก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าเขายังไงกันคือเขาเรียนวินัยไม่ได้จริงเขาต้องเรียนตัวนี้น่าจะเรียนอาญาได้เพราะอะไรเอาคนนอกเข้ามาโดยใช้สิทธิ์โดยใช้อะไรนะตัวเองก็เลยทับซ้อนใช่ไหมเป็นใหญ่เป็นโตใช้ปัญหาเนี่ยคือเคสเนี่ยปปช.เนี่ยถ้าเกิดเขาส่งไปที่ดำเนินคดีเนี่ยข้อนี้หนึ่งคุณไปคุณของบเข้าไปใช่ไหมครับและเหมือนกับไปพูดง่ายไปเที่ยวอ่ะแหละไปดูงานด้วยไปเที่ยวแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมแล้วเงินเนี่ยแล้วไปเดี๋ยวเครื่องบินอันนี้3ล้านนี่ไม่เกี่ยวนะค่ะเครื่องบินนี่ครับลดให้อีกลดให้อีกแล้วตัวเองเป็นไงมันต้องนั่งชั้นบิสเนสโอ้โหเฟิร์สคลาสได้ป่ะประมาณนั้นได้ป่ะมันมีประหยัดใช่มั้ยประหยัดนี่เขาให้ค่าให้ลดราคาให้ก็คือบิสเนสกับชั้นประหยัดแต่ว่าที่ให้ฟรี10ใบเนี่ยเฉพาะชั้นประหยัดแล้ว10ใบได้ตรวจสอบมั้ยมีอวตารมั้ยก็นี่ไง2คนน้องสาวแล้วก็ลูกสาวไม่น้องหลานที่2แล้วอีก10คนเนี่ยไอ้ตัวฟรีเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นอีกเอออันนี้เขาไม่เอาเรื่องจริงเนี่ย10ใบเนี่ยเพราะว่าเป็นทั้งหมด40คนใช่ไหมค่ะทั้งหมด40อาจจะมีราชการจริงๆคือ30กว่าคนในโดนเจ๋งๆคือพวกนี้ไปดูจริงอันนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่วยงานอื่นๆให้มีตั๋วฟรีมาดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วกันถูกไหมเออคือกลับไปชวนหน่วยงานสำนักนั้นสำนักนี้ติดตามไปด้วยค่ะเป็นผู้ติดตามไปแล้วอย่างกรณีอย่างเงี้ยต้องจุ๊บว่าถือว่าทุจริตไหมถอนหายใจก่อนใช่ไหมทุกคนเนี่ยก็อ้างกันอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นบรรทัดฐานเห็นไหมที่ผมที่ฟังดูแล้วลงปฏิกับหาดูแบบมันขัดไปจะบอกไม่สามารถเอาเรื่องเอาราวเขาได้ใช่เขาบอกว่าไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยไว้และอย่างนึงเนี่ยแล้วโดนและอย่างนึงก็บอกนะไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยแล้วหลับพูดลงนะโอ้โหนี่มันบ้าของวินัยอีกนะครับอันนี้เงินของหลวงและเงินของแผ่นดินตัวเองเนี่ยใช้คือพูดง่ายเหมือนกับว่าเดี๋ยวเราโยกอย่างมาสมมติแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีงบประมาณเพื่อให้ไปอบรมสัมมินาอะไรได้ทุกอย่างอะไรก็ว่าไปใช่ไหมยิ่งถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะยิ่งอบรมแพงถ้าเป็นข้าราชการก็ไปอบรมก็ตามหน่วยงานค่ะหรือถ้าเกิดคุณจะโดดข้ามมาเป็นเอกชนเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบางที่เขาจะเขียนเนี่ยราชการเบิกได้เห็นไหมคือที่พอมาอบรมเนี่ยถ้าเกิดอบรมไปแล้วมันได้ความรู้มันก็โอเคเดี๋ยวบางทีก็เอ้ยงบมีขอไปแล้วไอ้ที่ขอพวกงบพวกนี้ผมอยากจะบอกอย่างนึงนะครับตามหน่วยงานเนี่ยไอ้คนไปมันก็ไปในไอ้คนเดิมๆอ่ะคนอื่นได้ไหมไม่ค่อยได้หรอกไม่ได้จุ๊บอยู่สมมติอยู่สารบัญนะก็ทำไม่ได้อยู่ในนั้นแหละคุณก็ไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าคุณจะอย่างกรณีเคสที่เขาไปดูงานกันไปทุกประเทศกันเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยไปจนซ้ำซากที่เหลือแล้วถึงให้จุ๊บไปคล้ายๆว่าจนไม่มีแฮก็ไปกันแล้วหน่วยไปจนเบื่อแล้วไปจนเบื่อแล้วไม่อยากไปแล้วไปก็เสียตังค์เนี่ยอาจจะนั่งบินไปเหมือนกับคุณเปลี่ยนที่นอนใหม่ไปนอนอีกที่นึงจงประเทศนี้น่าไปพอไปถึงมันก็ไม่เห็นมีอะไรไปถึงก็เผลอต้องเสียเงินซื้อของกลับมาเลี้ยงใช่มั้ยของฝากอีกพออยู่ไปก็ไปมาจนหน่วยงานเนี้ยเค้าก็เลยให้คนอื่นไปบ้างนี่ไงนี่ความเหลื่อมล้ำของทางราชการทำไมผมถึงรู้เรื่องพวกนี้เพราะผมเคยรับราชการใช่ไหมเราก็นั่งรอไปเถอะเอ้ยมันจะถึงเราไหมวะไม่ถึงครับพอจะถึงเรามันก็อ้างนู่นอ้างนี่ว่าพฤติไม่เรียบร้อยไม่นู่นเนี่ยมันคนมันมีพฤติกรรมเหมือนที่ว่าตอนนี้ที่กำลังจะแก้ระเบียบของตำรวจแหละที่เขาบอกว่าไอ้พวกที่ว่ามาจากไอ้เด็กรุ่นเด็กรุ่นลูกเนี่ยกระโดดข้ามห้วยมาอย่างเงี้ยอีกหน่อยมันจะไม่ได้ละคุณเห็นมันระบบราชการเห็นไหมบางคนเนี่ย
อายุน้อยใช่ไหมมามาเป็นหัวหน้าเขาข้ามห้วยเพราะอะไรเส้นไอ้ของราชการพลเรือนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเป็นทหารนี่จะชัดเนี่ยหน่วยงานมูเธอยศเท่านี้มันกระโดดมาเป็นแม่ทัพเลยอย่างเงี้ยใหญ่ไหมแม่ทัพใหญ่ไหมใหญ่ค่ะใช่ไหมโอ้โหตำรวจภาคใหญ่ไหมใหญ่ค่ะใช่ไหมบางทีมันรู้มาจากไหนแต่แบ็คดีใช่ไหมนี่คือต้องบอกว่าระบบเนี้ยคนที่เขาทำงานเนี่ยเขาตั้งใจทำงานพอเขาตั้งใจทำงานมากๆเนี่ยเขาก็จะน้อยใจบางคนบ่นนะทำไปก็ไม่ได้อะไรพอถึงเวลาก็เหมือนเรามีชื่อตอนเช้าพอตอนบ่ายหายเห็นไหมความดีความชอบความดีไม่มีความชั่วเอ้ยความชั่วพอมีความดีไม่ปรากฏเอาไปหนึ่งขั้นใช่ไหมคือเหมือนพี่รับราชการเนี่ยนะความชั่วพอมีความดีไม่ปรากฏเอาไปหนึ่งขั้นกูไม่เคยเลยได้สองขั้นพอจะได้ปุ๊บมันก็อ้างหนุนอ้างนี่ก็โอเคไม่เป็นไรใช่ไหมเราเข้าใจระบบเพราะว่าระบบพวกนี้เป็นระบบที่ก็เรียกภาษาราชการเขาเรียกอะไรนะอุปถัมภ์ใช่ไหมระบบอุปถัมภ์ใช่ไหมอุปถัมภ์คือสปอยที่ไม่ใช่เด็กมันต้องสปอยซิสเต็มภาษาอังกฤษคือช่วยเหลือพวกตัวเองใช่ไหมจนคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนคือเวลามีอะไรสังเกตไหมจะยศหน้าห้องได้ก่อนสองพันมันเอาไปก่อนมีโบนัสไอเดียเอาไปก่อนใช่ไหมแล้วพอมีอะไรก็อ้างว่ามาทำงานให้นายถูกไหมเหมือนคุณหญิงนันทการเนี่ยลูกน้องแกใครชื่ออะไรเมคินใช่ไหมกินอะไรนะอ๋อคุณคัมภีร์โทษทีคุณคัมภีร์ใช่ไหมคุณคัมภีร์นี่คือคนนี้ตัวชงค่ะคือทุกงานแต่ละอย่างในการที่จะพิจารณาเงินหรือว่าจะจัดนำเที่ยวหรือว่าจะจัดสัมมนาหรืออะไรเนี่ยต้องผ่านหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้ก็จะเป็นคนเขียนร่างขึ้นมาแล้วร่างไปร่างมาร่างให้ตัวเองไปด้วยตัวเองก็ไปด้วยไปด้วยสุดท้ายตัวเองต้องติดคุกไหมก็ไปด้วยค่ะแล้วติดคุกเนี่ยมาติดคุกตอนแก่ลำบากใช่ไหมตอนแก่เนี่ยบางคนอาจจะเอ้ยแก่แล้วปัญหาว่าติดบำเหน็จบำนาญก็ยังได้รับอยู่ค่ะถูกไหมเพราะว่ามันถือว่าออกไปแล้วแต่ในเรื่องจริงอย่างคุณหญิงเนี่ยเคสอย่างเงี้ยตามติดคุกเนี่ยมันควรจะต้องพิจารณาถึงบำนาญด้วยแล้วควรจะต้องถอดด้วยหนอดยศค่ะยศตำแหน่งเอาคุณหญิงออกไว้อย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าตำแหน่งนี้เขาให้เพื่อเป็นเกียรติของคนคุณงามความดีค่ะถูกไหมคุณเมื่อคุณไปมาคดแล้วคุณจะมาอ้างว่าเมื่อวันเนี้ยพยายามอ้างนะเวลาในศาลฉันเคยทำงานเคยทำคุณงามความดีมาเยอะใช่ไหมนี่ถ้าเป็นคนธรรมดานะระดับข้าราชการ C3หรือเป็นระดับเล็กๆติดคุกหัวโตครับไม่มีทางแล้วก็จะบอกมันเลวไอ้นี่คือสังคมบ้านเราแล้วได้ผู้ใหญ่โอ้มันเลอะลูกน้องมันทำมาฉันก็ไม่เห็นฉันก็เซนค่ะเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมเหมือนใครอีกคนนึงอะที่กำลังจะโดนตำรวจอะที่รับเบียร์ช้างอ่ะรับเงินอันนั้นก็เหมือนกันคุณน้องทำมาแต่คุณพวกคุณเนี่ยงานเนี่ยมันไม่รอดหรอกเพราะว่าคนยิ่งคนดังยิ่งเราเป็นตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยเขาถึงบอกว่าต้องโชว์บัญชีทรัพย์สินใช่ไหมใช่ต้องโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างว่าคุณคลีนหมดค่ะใช่ไหมแต่คุณเนี่ยคุณตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนตรวจสอบเขาแต่คุณกลับเล่นซะเองแล้วเป็นหน่วยงานโดยตรงเลยใช่ไหมแล้วโทษพวกเนี้ยเนี่ยเข้าข่ายตามกฎหมายรับทุนใหม่เลยนะค่ะที่ว่าโกงตลอดชีพแกคงไม่เล่นการเมืองแล้วแกอิ่มแล้ว65ละค่ะมีกี่ปีไปแล้วดาว้าโอ้โหตั้งแต่ปี70ตั้งแต่ปี46ค่ะคุณยายละค่ะคือมันเลี้ยงหลานอย่างเดียวละไม่ต้องทำอะไรละแต่นี่มันประวัติที่เคยทำความดีความชอบมันหมดแล้วใช่ไหมพอหมดแล้วเนี่ยต้องจุ๊บจะทำไงไปไหนไปไหนไม่ได้แล้วมุดจุ๊บไปเจอคนอายค่ะมุดเอ้ยหญิงเป็ดดีกว่าเคยโกงกระถิ่นหรือกุ้งป่าโอ้ต้องสองแสนกว่าแน่แล้วคุณจะบอกว่าไงโอ้ยฉันโดนลูกน้องมันกันแกล้งหรืออาจจะโดนใส่ร้ายเนี่ยพูดอย่างนี้งั้นใช่ไหมจะพูดตัวเองดีหมดใช่ไหมเพราะฉันเรามันตัวเองอ่ะเป็นระดับนี้เป็นคนเซนจะเซนอะไรแต่ละอย่างคุณคิดว่าเขาไม่ดูเหรอค่ะคนนี้ยิ่งละเอียดมากเลยล่ะยิ่งเป็นนักบัญชีใช่ไหมใช่เขายิบมากนะจะเซนแล้วคุณคิดเหรออันนี้ของสุดท้ายพลาดหมองูตายเพราะงูใช่ไหมใช่ไหมแล้วตอนนี้แล้วเขาไปเล่นพักเพื่อไทยไปเล่นคนนู้นคนนี้ผมว่านะน่าจะมีเยอะแล้วคดีแกนี่ก็น่าจะมีเยอะที่เขานี่อันนี้เขาช่วยกันนะใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเมตตาแล้วปราณีปราณีแล้วใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดจะหลุดจากคดีไอ้กระถินเนี่ยจริงกระถินมันก็บางอย่างเนี่ยงานบุญนะค่ะแต่ว่ามันกลับกลายว่าเป็นกระถินพระราชทานละสิกับไม่รอดค่ะกับไอ้โดยแฮนดี้ไอ้นั่นน่ะจะโดนอันนั้นเขาต้องการจะเล่นวินัยค่ะใช่ไหมแต่วินัยดันระเบียบไม่มีไม่ได้นำจริงเนี่ย
เขาควรจะเทียบเคียงซึ่งตามจริงมูลค่ามันเยอะกว่าด้วยไม่เขาเทียบเคียงได้เขาสามารถเทียบเคียงในระเบียบที่ใกล้เคียงแต่ว่าอย่างว่าคนเรานะมันมีบุญวาสนาใช่ไหมอันนี้วาสนาของคุณมันดีจังหวะมันหมดอำนาจแล้วคุณหญิงเป็ดเนี่ยนะแกเนี่ยตอนช่วงนั้นที่มีข่าวอ่ะแกชี้แกไม่ออกนะห้องแกยังล็อกเลยไม่ให้เข้าแกยังมีปัญหากับผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยนะหรอคะผู้ว่าผู้ชายที่ชื่ออะไรว่าชโลอะไรนั่นนะนั่นนะเมื่อก่อนเนี่ยพิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์รีราวชิโลภาสคนเนี้ยน่าจะเป็นคนทำเรื่องขอว่าตีความมากกว่าเพราะตอนนั้นแกเป็นรองแล้วแกก็เกษียณเหมือนกันใช่ไหมแล้วแกคงจะเข้าห้องอะไรก็เข้าไม่ได้สุดท้ายเขาตีความ65ถึงหลุดแกถึงได้เป็นเนี่ยถ้ามันไม่มีคู่กรณีแสดงว่าแกก็มีศัตรูเยอะเหมือนกันใช่ไหมการทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำอะไรไว้นะครับและอย่างคดีโกงเนี่ยคุณอย่าลืมนะยิ่งคุณไปทำอะไรใครไว้เนี่ยถึงบางครั้งในกฎหมายนี่กฎหมายเล่นงานแล้วนะเวรกรรมคุณยังมีอีกเวรกรรมคุณทางด้านจริยธรรมศีลธรรมคุณไปไหนมันก็จะฝังคุณอยู่ในตัวคุณหรือว่าหน้าตาทางสังคมด้วยไหมคะแน่นอนแต่นี้ผมอยากใจเนี้ยเราน่าจะมีการถอดเลยนะมันทางระเบียบแต่จริงตำแหน่งนี้มันถอดได้นะพวกเหมือนมียศอ่ะใช่ไหมยศนำหน้าคุณหญิงใช่ไหมใครอยากเป็นไหมให้ออกเป็นเหลือนางแทนเหมือนเดิมทำได้ไหมมีคนเคยเสนอมีไหมคะเชิงอย่างเงี้ยติดคุกรับรองเดี๋ยวปัญหาว่าพอติดปัญหาถ้าติดจริงนะมันควรจะถอนแต่ถ้าติดไม่จริงก็คือรอลงอาญาคือศาลตอนนี้ที่เขาสู้อยู่เนี่ยต้องรอศาลฎีกาแล้วตอนนี้คือขอความเมตตาจากศาลฎีกาอันนี้ว่าศาลฎีกาเนี่ยจะยืนไหมหรือว่าจะกลับไปเป็น2ปีอีกค่ะแต่ก็ถือว่ามีความผิดเกิดขึ้นแล้วเกิดศาลฎีกาเนี่ยคนคนนั้นเขาเป็นคนที่ซื่อตรงอ่ะเกิดเอ้ยไม่ได้ไปเป็นถึงระดับข้าราชการมันต้องมากกว่าเขา2เท่าด้วยวะใช่ไหมมีสิทธิ์จะไม่รอลงอาญาไหมคะเปลี่ยนโทษใหม่เปลี่ยนเป็นอะไรคะก็เปลี่ยนเป็น2ปีครับอ๋อเปลี่ยน2ปีกลับมาเปลี่ยนแบบเดียวจันตุ้มมาก็ยืนตามศาลชั้นต้นจันตุ้มแรกตอนแรก1เดือนใช่มั้ยแล้วมาอันที่2นี่ไม่ยกฟ้องไม่ยกอันที่2นี่อุทธรณ์เนี่ยเป็นให้กักบริเวณนะฮะให้กักบริเวณนะแต่ละอาจารย์ตุ้มไม่เอาอยากจะต้องเป็นรอลงอาญาไงคดีฉันเป็นอาจารย์นะเข้าใจแล้วเข้าใจว่าคือระดับเขามีความดีความชอบแบบเดียวใช่ไหมพอปุ๊บเนี่ยแต่ของอาจารย์ตุ้มเนี่ยกับคุณหญิงเป็ดเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะของอาจารย์ตุ้มนี่เขามาทางการเมืองเขามาสู้เขาเห็นกฎระเบียบเหมือนพี่อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละคือคดีเดียวกันแต่พี่ภาคสาไม่เหมือนกันนะอย่างนี้มันหมายความว่าไงก็เขาก็เลยไปวางหลีดถูกไหมอันนี้เออไปวางหลีดเนี่ยเออถ้าไปวางข้างนอกเนี่ยรู้ว่าอาจจะรอดแต่นี่เพิ่งมันเข้ามาในเขตคือเข้าไปในศาลบริเวณนี้เขาก็มีตามถือว่าละเมิดศาลได้ใช่ไหมแต่นี่พอโดนเข้าไปเนี่ยตัวพอโดนปุ๊บศาลก็เลยต้องการจะไม่ให้เป็นตัวอย่างระดับประจงอาจารย์เนี่ยถ้าไม่ยืนอย่างนี้เงี้ยเล่นให้หมดเขาก็เลยเปลี่ยนคำพิพากษาให้เอาชั้นยืนตามศาลชั้นต้นติดคุก1เดือนดีเขาไม่เพิ่มโทษอีกนะใช่1เดือนนี้ก็คือจริงโทษเนี่ยมัน6เดือนสูงสุดใช่ค่ะใช่ป่ะสรุปติดคุก1เดือนส่วนของคุณหญิงเป็ดเนี่ยตอนนี้1ปี1ปีถ้าเกิดศาลวิเคราะห์แล้วเป็นถึงระดับคุณหญิงเป็นถึงระดับผู้ตรวจการแผ่นดินถ้าเรามาลดโทษนี่ความคิดของผมนะเดี๋ยวผมโดนส่วนตัวความคิดส่วนตัวผมคิดในมุมนี้นะถ้าผมเป็นผู้พิพากษานะผมไม่ได้อคตินะคือจะพูดเป็นระดับเป็นถึงระดับผู้ตรวจการนะครับเป็นคนตรวจเงินชาวบ้านแล้วบางคนไปเล่นเขาออกจากราชการหรืออะไรอีกเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคนเขาชื่นชมนะเป็นคนที่ดูแลเงินของประชาชนสุดท้ายกลับมาเล่นเองแล้วโทษทนาหนึ่งปีนี่มันน้อยไปนะก็กลับคำให้การใหม่เป็น2ปีไม่รอลงจบติดคุกเลยครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปตอนนี้ว่าตัวคุณหญิงเป็ดก็ต้องสู้ขอความเมตตาบารมีจากศาลแต่เวลาคนอื่นมาขอแกบ้างเคยเมตตาไหมเคยช่วยเขาไหมค่ะอันนี้ถึงคิวศาลนี่ไม่ใช่ไปขอต่อหน้านะค่ะเขามีด็อกคือเขามีเขียนเอกสารไว้หมดแล้วอาจจะเขียนข้อความแต่ข้อความคุณจะไปอะไรมาเพิ่มล่ะเพราะคุณขอไปจนหมดแล้วค่ะก็เขาปาณีคุณเหลือหนึ่งนะทีนี้คุณจะขอเนื่องจากเคยทำความดีความชอบเป็นชั้นเป็นถึงคุณหญิงนะครับอยากจะไปติดคุกมันก็จะทำให้เสื่อมเสียใช่ไหมก็อาจจะขอรอลงอาญาเนี่ยมันก็จะดูดีหน่อยฉันก็รับผิดแล้วค่ะเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าพูดนะโอ้โห
มีเวลาทำชาวบ้านนี่มันอยู่ที่ดุลพินิจตั้งแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดศาลฎีกานี่ถือว่าสูงสุดแล้วทุกวันนี้นอนหลับไหมไม่น่าจะหลับนะหรือถ้าเกิดเขาตอนนี้1ปีแล้วใช่ไหมเฮ้ยไม่เกิดไม่รอด้วยเฮ้ยเชื่อนี่เกิดกลับเป็น2ปีได้คือยังไงดูแล้วนะคะตอนนี้ทิศทางเนี่ยไม่น่าจะน้อยกว่า1ปีแน่นอนใช่ไหมตอนนี้เขารออย่างนี้คือรอขอความมานียสารขอรอท่านชั้นก็แก่แล้วแต่จริงเขาอยู่ก็ไม่นานหรอกไม่น่าจะสมมติเข้าไปปีงี้มะเดี๋ยวผมสามเดือนมันเข้าเกณฑ์ต้องติดไปแล้วกี่เดือนก็ปล่อยเองเดี๋ยวกี่ต้องติดไปแล้วหนึ่งในเท่าไหร่เหมือนกับหลายคนที่ออกไปอ่ะโหแล้วเดี๋ยวเกิดมีนิรโทษกรรมมีกฎหมายที่ว่าอภัยโทษเนื่องจากแล้วอย่างนึงเขามีเนี่ยอายุแก่แล้วเนี่ยต้องใช้ออกมันจะไม่เอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเป็นปัญหาไปตายในคุกหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเขาตอนนี้คนที่อายุมากที่มีความผิดก็จะได้รับก็ไปโทษด้วยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคดีของคุณหญิงจารุวรรณเมธกายังเหลืออีกหนึ่งศาลคุณผู้ชมคะศาลสุดท้ายนั่นก็คือศาลฎีกานะคะว่าศาลท่านเนี่ยจะว่าอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรเดี๋ยวจะติดตามนำมาฝากละกันครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องราวของคุณหญิงนะคะน่าจะได้ข้อคิดอะไรไปบ้างนะคะว่าในการทำงานอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบราชการหรือว่าเอกชนก็ดีเอาให้โปร่งใสที่สุดดีที่สุดแล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะขอบพระคุณเช่นเคยค่ะสำหรับทุกการติดตามในวันนี้พบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ